วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่ของสนามเดินป่านะครับเป็นกล่องพับอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับขนาดอยู่ที่56ลิตรนะครับสำหรับตัวแผ่นพับตัวนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติก PP นะครับเหนียวนุ่มเหนียวอย่างดีเลยครับส่วนฝาท็อปก็จะเป็นไม้อย่างดีสำหรับวิธีขนาดพับเก็บนะครับความยาวนะครับอยู่ที่52เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่ 35.5 นะครับความหนาของขนาดพับอยู่พับเก็บนะครับอยู่ที่ 6.5 เซนสำหรับวิธีการประกอบก็ง่ายๆเราอันดับแรกเราดึงแค่แผ่นไม้นี่ออกก่อนนะครับจากนั้นเรายกขึ้นยกเลยครับยกแล้วก็ดันแผ่นพลาสติกนะฮะพลาสติกตรงนี้ดันลงไปให้มันลงล็อกนะครับตัวนี้ก็สามารถบรรจุของได้จริงๆนะครับอยู่ที่56ลิตรนะครับส่วนจากนั้นแล้วก็วางฝาท็อปไม้ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมนะครับแต่ไม่ใช่ยืนไปเหยียบนะครับไม่แนะนำนะครับแต่เราก็มีการเทสไปแล้วครับว่าคนสามารถนั่งได้แต่ต้องนั่งให้แต่ไม่แนะนำดีกว่าสำหรับขนาดตอนที่เราประกอบเป็นโต๊ะแล้วนะครับขนาดก็อยู่ที่52เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่35นะครับความสูงนะความสูงของโต๊ะอยู่ที่29เซนตัวนี้ก็มี2สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีขาวนะครับขาวออกนวลๆตัวนี้ก็จะมีโลโก้ทั้ง2ฝั่งนะครับของสนามเดินป่านะฮะสนามเดินป่าอีกตัวนึงก็จะเป็นสีดำนะฮะสีดำดำเงากับดำด้านนะครับหรูหรามาเห่าเลยครับนี่ของเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับใน Facebook สนามเดินป่านะครับสนามเดินป่า Fuel and Camping Shopee และ Lazada แล้วก็เว็บไซต์ของสนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com แล้วก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึงพับง่ายๆครับอันดับแรกยกฝาท็อปออกเหมือนเดิมครับย้อนกลับไปเราดันด้านข้างนะฮะกล่องด้านข้างดันเข้าไปดันปึ๊บแล้วก็พับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วครับเราก็จะมีกล่องใส่นะครับแต่จะไม่มีถุงใส่ให้นะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้มี2สีด้วยกันนะครับ Folding Box 56ลิตรของสนามเดินป่ามีวางจำหน่ายแล้วนะครับทุกสาขายังไงก็ขอฝากลูกค้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับ